จุดเริ่มต้นเหรอครับจริงๆว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นด้วยครับก็เล่นมานานเล่นมาตลอดเลยตั้งแต่แรกจนวันนึงก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้าเราชอบจริงๆเราสามารถทำธุรกิจหรือทำอาชีพเกี่ยวกับมันได้ก็จะดีอย่างเงี้ยจริงๆเริ่มต้นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเริ่มต้นจากนำเข้าอุปกรณ์มาก่อนนำเข้าอุปกรณ์มาขายเป็นผู้จัดจำหน่ายพอเราทำได้สัก 2-3 ปีแล้วก็เริ่มมีฐานลูกค้าเริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นเพื่อนของเราเป็นอยู่กลุ่มระดับนึงครับแล้วเราก็ได้ไปลองเล่นสถานที่ตามเมืองนอกด้วยครับหลายๆที่ว่าแบบบึงสมัยนี้มันพัฒนาขึ้นไปเยอะมากจนทั้งระบบทั้งอะไรมันอุปกรณ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็เฮ้ยบ้านเราน่าจะมีบ้างตอนแรกก็คิดเล่นๆครับพอคิดไปคิดมาปุ๊บเราก็มาดูเฮ้ยเรามีที่อยู่บังเอิญมีที่อยู่ตรงนี้แล้วที่มันไซส์มันได้เหมาะก็ได้ก็เลยลองทำโปรเจกต์ขึ้นมาพอทำโปรเจกต์ขึ้นมาเสร็จโปรเจกต์มันไปได้มันดูทุกอย่างมันไปได้หมดนะฮะก็เลยสร้างขึ้นมาตกลงตัดสินใจทำกับครอบเริ่มจากครอบครัวเนี่ยครับทำขึ้นมาเป็นบึงไทยเบคพาร์คเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่บึงไทยเบคพาร์คนะครับอยู่ลำลูกกาเรียบคลอง6เป็นบึงสำหรับเล่นเวคบอร์ดครับเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านนี้ครับทางด้านนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางทั้งหลายครับของคนที่มาเล่นที่นี่ครับก็คือว่าทุกอย่างการบังคับเครื่องอะไรจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วคนที่มาเล่นก็ต้องมาต่อคิวออกตรงนี้ฮะตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเคเบิลต่างๆครับคือลักษณะของเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นสายเคเบิลสูงๆแล้วมีมอเตอร์ตัวนึงปั่นให้มันวิ่งไปไกลๆรอบๆทุกอย่างก็จะมีการควบคุมโดยพนักงานคนหนึ่งครับว่าเราจะเปิดปิดเราจะเร่งสปีดไหมเราจะปล่อยคนออกไปเราจะเก็บคนเข้ามาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ออโต้ครับนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องมีการเซฟตี้ด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์เชือกสะบัดหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการเล่นมันค่อนข้างหลากหลายครับเล่นท่ากันรุนแรงหน่อยบางทีบางคนอะไรเงี้ยเราฝึกฝนมาเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าก็อยู่ที่ความมันขึ้นอยู่ความปลอดภัยของตัวลูกค้าอะไรงี้ด้วยครับกีฬาตอนนี้ครับอย่างสมัยก่อนนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นการเล่นของเขามีหลายแบบบางคนก็จะเล่นสกีอาจจะเคยเห็นสกีสองขาหรือว่าขาเดียวแล้วก็เวคบอร์ดหรือบอร์ดต่างๆหลายๆแบบแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนก็จะเล่นเวคบอร์ดกันสัก 80-90% ก็เบสบอร์ดมันก็จะเป็นการเล่นที่แบบผาดโผนมากกว่าการทำท่าอะไรเงี้ยครับก็มีการเอ็กซ์ตรีมมากกว่าพอเอ็กซ์ตรีมมากกว่าแล้วต้องมีการเซฟตี้มากขึ้นกรณีนี้เราก็มีกฎข้อบังคับที่ว่าเซฟตี้หลักๆเลยก็คือชุดชีพกับหมวกกันน็อกต้องใส่ทุกครั้งชุดชีพอันนี้ก็จะเป็นชุดชีพที่เรามีบริการให้ฟรีนะครับคือว่าคนมาเล่นก็มาเลือกใช้ได้เลยกับหมวกกันน็อกจะเป็นประมาณนี้ครับที่ให้เช่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนที่เล่นจริงจังแล้วเขาจะมีส่วนตัวเขามาเขาก็มีชุดของเขาอะไรเงี้ยถ้าไม่ให้ใส่เราจะไม่ให้ลงไปเล่นครับก็เพราะเป็นการปลอดภัยครับวันนี้ก็มันเป็นอุปกรณ์เบสิกครับหลายๆแบบเบสิกก็คือแบบอันนี้คือเวคบอร์ดแต่ว่าไม่ใช่ลงเวคบอร์ดจะมีทั้งแบบรองเท้าบูทที่เป็นบูทมาใหญ่ๆเลยกับรองเท้าเป็นเสียบเข้าไปเป็นสเต็ปเหมือนแบบรองเท้าแตะอะไรเงี้ยก็อันนี้ไว้ตัวเป็นเบสิกหัดยืนหัดบาลานซ์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ให้กระโดดก็คือจะให้หัดแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยจะเลือกสามารถเลือกเล่นได้หัดก่อนพอถึงเราเล่นคล่องแล้วเราอยากจะกระโดดแล้วทีนี้เราก็มี2ทางเลือกคือว่าให้เขาเช่าลองเช่าบอร์ดก่อนบอร์ดที่มีบูทซัพพอร์ตข้อเท้าอย่างเงี้ยครับให้กระโดดได้ดีกว่าหรือว่าบางคนเขาก็มีส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยฮะก็จะถนัดมากกว่าบอร์ดมันจะมีหลายแบบครับบางคนก็จะมีนีบอร์ดที่บางคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วที่เป็นแบบบอร์ดที่นั่งคุกเข่าไปครับอันนี้คือบอร์ดเบสิกที่สุดเลยของกีฬาประเภทนี้คือคนที่มาเล่นครั้งแรกเลยทุกคนต้องผ่านตรงนี้ก่อนให้ได้หัดเลี้ยวหัดเข้าโค้งพอผ่านตรงนี้ได้เราจะถึงจะขึ้นมาเป็นเวคบอร์ดหรือเป็นบอร์ดอื่นๆที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมีพนักงานคอยสอนให้ครับมาครั้งแรกก็จะมาบอกพนักงานเลยว่ามาเล่นครั้งแรกไม่เคยเล่นเขาจะสอนให้ว่าเลี้ยวยังไงเล่นยังไง
Pro Shop ครับขายอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ของที่จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยบางทีพวกครีมกันแดดอะไรเงี้ยบางคนกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยอันนี้ฮะนี่คือเวกบอร์ดเวกบอร์ดเลยเวกบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะครับว่ารุ่นไหนทรงไหนแต่รุ่นแต่ทรงไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละคนก็ควรจะเลือกให้เหมาะกับคนเล่นคนนั้นอย่างเงี้ยทั้งน้ำหนักทั้งส่วนสูงแล้วก็สไตล์การเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะมีคนคอยแนะนำให้ว่าบอร์ดตัวไหนเหมาะแบบไหนอย่างเงี้ยเวกบอร์ดเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยศูนย์กลางเลยของโลกก็คืออยู่ที่อเมริกาครับคือว่าเขาจะเป็นคนริเริ่มมากีฬาเนี้ยครับเขาก็ทางพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ทำมาจากทางนู้นซะส่วนใหญ่ครับจริงๆมันจะมีหลายแบบมากครับจนแบบมันจะมีหลายรุ่นบอร์ดอย่างทุกวันนี้ก็จะทำให้มาเทคโนโลยีมันก็จะมีของอุปกรณ์กีฬาครับเทคโนโลยีมันก็จะแบบทางวัสดุโครงสร้างแล้วก็ทรงของมันจะทำพัฒนามาจากสมัยก่อนเยอะอย่างเช่นแบบอันนี้คือบอร์ดแบบปกติอย่างเวกบอร์ดปกติเนี่ยจะทำมาจากโฟมชิ้นพิเศษอัดมานะครับแล้วทำเชฟโค้งทำให้มันเป็นเชฟออกมาปั๊มออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับคือว่าจะมีความแข็งของมันเป็นปกติบอร์ดจะแข็งแต่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีการทำมันก็สร้างแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งบอร์ดจะบางลงนะครับแล้วบอร์ดมันก็จะงอได้แบบมีการงอตัวได้ทำให้การเล่นเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากขึ้นถ้ารุ่นท็อปตัวท็อปก็อยู่ประมาณ10,000ปลายๆถึง 20,000 อะไรเงี้ยครับเฉพาะบอร์ดแต่ว่ามันจะมีบูทอีกอะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องครับแต่ว่าถ้าต้นสตาร์ทมาก็แบบ10,000นึงบอร์ดประมาณ10,000ต้นๆหรือว่าแบบไม่ถึง10,000เฉียด10,000อะไรเงี้ยก็มีครับแล้วแต่รุ่น